ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะแปดประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะแปดประการเป็นฉไฉน คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รรมะแปดประการนี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า